เมื่อก่อนเนี่ยเราก็ทำงานหลายอย่างนะครับย้ายบริษัทบ่อยความมั่นคงไม่มีพอดีคุณพ่อก็มีที่ดินแปลงนี้อยู่เราก็เลยว่าจะหาอะไรมาปลูกดีตอนนั้นนะครับพอดีผมก็มาศึกษาเกี่ยวกับมะยงชิดเมื่อ20ปีที่แล้วก็เห็นว่าผลไม้ชนิดนี้น่าทำและปลูกในพื้นที่ของเชียงใหม่หรือภาคเหนือเนี่ยได้ดีนะครับติดดอกออกผลทุกปีก็เลยตัดสินใจนำมาปลูกแปลงนี้ประมาณ400ต้นจนถึงทุกวันนี้นะครับก็ผ่านมาเกือบ20ปีนะครับมะยงชิดที่เราส่งเสริมอยู่นะครับสายพันธุ์ทูน9นะครับและอีกอย่างหนึ่งที่เราปลูกเพิ่มไปก็คือมะปางหวานพันธุ์สุวรรณบาทนะครับขึ้นอยู่ขนาดผลขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละสวนครับผมรายได้ของฟาร์มเรานะครับก็ต้องมาจากถ้าเป็นรายได้เกี่ยวกับที่มีเข้ามาตลอดทั้งปีก็คือ1รายได้จากการขายกิ่งพันธุ์นะครับราคาตั้งแต่80นะครับขึ้นไปครับจนถึง 1,500 บาทนี่ครับอีกอันหนึ่งก็คือหลังจากเราขายผลผลิตเสร็จเราก็ยังมีแปรรูปอีกสำหรับผลที่มีตำหนิมีอะไรเงี้ยเราส่งไม่ได้นะครับเราก็มาแปรรูปเป็นร้อยแก้วเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับผมรายได้เฉลี่ยประมาณปีละ1ล้านบาท wow. ช่วยแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมคนึงสาวปิงบ้านเลขที่51หมู่1ตำบลร้องวาแดงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่บ้านสวนมะยงชิดหรือสวนซาวปิงมะยงชิดนะครับใกล้ๆกับโรงพยาบาลแม่ออนนะครับอยู่ติดกับทางแม่ออนนะครับผมครับผมช่วยเล่าที่มาของฟาร์มเราหน่อยครับแนวคิดที่เราจะปลูกมะยงชิดเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับแปลงนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ทำงานหลายอย่างนะครับย้ายบริษัทบ่อยความมั่นคงไม่มีพอดีคุณพ่อก็มีที่ดินแปลงนี้อยู่เราก็เลยว่าจะหาอะไรมาปลูกดีตอนนั้นนะครับเพื่อเป็นบ้านปลายของชีวิตหรือว่าเราปลดเกษียณหรือว่าเราทำอะไรพวกนี้มาหรือว่านะครับพอดีผมก็มาศึกษาเกี่ยวกับมะยงชิดเมื่อ20ปีที่แล้วก็เห็นว่าผลไม้ชนิดนี้น่าทำและปลูกในพื้นที่ของเชียงใหม่หรือภาคเหนือเนี่ยได้ดีนะครับติดดอกออกผลทุกปีนะครับเป็นมันก็คือมะปางหรือคนเหนือเรียกว่าบะผางนะครับตอนเราก็เลยสนใจมันปลูกง่ายมันเป็นไม้บ้านเราอยู่แล้วนะครับก็เลยตัดสินใจนำมาปลูกแปลงนี้ประมาณ400ต้นตอนเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วนะครับหลังจากนั้นจนทุกวันนะครับเริ่มผลผลิตดีอะไรดีนะครับเราก็มีแนวคิดเพิ่มขึ้นอีกหลังจากปลูกนั้นมา10ปีนะครับเราก็มีประเภทของสวนอาหารเข้ามาอีกโดยใช้ชื่อว่าบ้านสวนมะยงชิดนะครับซึ่งเป็นร้านอาหารอยู่ในสวนผลไม้นะครับลูกค้าจะเข้ามาเก็บผลไม้ในสวนแล้วมาชั่งนะครับหรือมาทานผลไม้ทานอาหารนะครับเป็นอาหารไทยนะครับที่บ้านสวนมะยงชิดนะครับเนี่ยครับก็เป็นแนวคิดของเราตั้งแต่จนถึงทุกวันนี้นะครับก็ผ่านมาเกือบ20ปีนะครับก็เป็นรูปเป็นร่างจนเกือบครบวงจรทั้งหมดนะครับมีตั้งแต่การผลิตกล้าพันธุ์นะครับจนถึงการแปรรูปนะครับส่งเสริมลูกสวนต่างๆการให้ข้อมูลเราที่สวนเราทำครบวงจรนะครับผมครับพื้นที่ของสวนเรามีกี่ไร่ครับพื้นที่ของสวนเรานะครับของสวนซาวปีมะยงชิดและบ้านสวนเนี่ยมีอยู่3แปลงด้วยกันนะครับแปลงใหญ่ของเราคือตรงนี้นะครับคืออยู่มีอยู่ประมาณ8ไร่นะครับเป็นแปลงมะยงชิดอยู่ประมาณสัก400ต้นแล้วก็เป็นโซนร้านอาหารนะครับเป็นโซนปลูกผลไม้อื่นเช่นทุเรียนและกล้าพันนะครับผมนี่ครับแปลงนี้แปลงที่2เราปลูกเดี่ยวเลยคือมะยงชิดนะครับอีกประมาณสัก150ต้นนะครับแล้วก็แปลงที่3เนี่ยเราก็เพิ่งลงไปเมื่อประมาณปีก่อนเนี่ยเป็นแปลงมะปางหวานสุวรรณบาทนะครับอีกประมาณ200ต้นครับผมนะครับสวนของเราปลูกมะยงชิดสายพันธุ์อะไรครับมะยงชิดที่เราส่งเสริมอยู่นะครับทั้งก้าพันธุ์แล้วที่ปลูกอยู่ตอนนี้นะครับคือมะยงชิดสายพันธุ์ทูน9นะครับและอีกอย่างหนึ่งที่เราปลูกเพิ่มไปก็คือที่เราเริ่มส่งเสริมตอนนี้ก็คือมะปางหวานพันธุ์สุวรรณบาทนะครับความแตกต่างของมะยงชิดกับมะปางหวานนี่นะครับคือรสชาติมะยงชิดนี่จะออกหวานอมเปรี้ยวนะครับส่วนมะปางหวานนี่คือหวานอย่างเดียวนะครับสำหรับท่านที่ไม่ชอบรสเปรี้ยวเลยอะไรเลยก็ทานมะปรางหวานนะครับลักษณะของลูกมะยงชิดที่เราเห็นแบบนี้นะครับเป็นแบบทั่วไปนะครับลูกใหญ่นะครับแต่มะปรางหวานนี่จะเป็นออกเรียวยาวอีกหน่อยนะครับลูกก็ขึ้นอยู่ขนาดผลขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละสวนครับผมช่องทางการขายและการตลาดของสวนเราครับช่องทางการขายและการจัดจำหน่ายของทางสวนเรานะครับ1ทางออนไลน์นี่ก็มี Facebook อย่างเดียวนะครับแล้วก็ผ่านพ่อค้าคนกลางเป็นบางส่วนนะครับอีกส่วนนึงก็คือเรามีขายที่หน้าร้านหรือว่าร้านอาหารของเราครับที่เป็นช็อปอยู่ที่วางจำหน่ายนะครับที่ลูกค้าวอล์กอินเข้ามาหรือลูกค้าบางคนเข้ามาเก็บเองในสวนนะครับแล้วนำกลับไปชั่งที่หน้าร้านของเรานะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นแบบการแปรรูปเป็นแบบแช่แข็งนะครับมีทั้งแบบแช่แข็งตัวเนื้อกับแบบตัวลอยแก้วนะครับผมช่วยบอกรายได้ของฟาร์มเราหน่อยครับรายได้ของฟาร์มเรานะครับก็ต้องมาจากถ้าเป็นรายได้เกี่ยวกับที่มีเข้ามาตลอดทั้งปีก็คือ1รายได้จากการขายกิ่งพันธุ์นะครับและเรารับปลูกให้เขาด้วยนะครับผมนะฮะก็ส่วนหนึ่ง
แต่ส่วนหลักๆก็คือเราบอกได้เลยว่ามาจากผลผลิตเนี่ยครับแต่ละปีเนี่ยเป็นเหมือนโบนัสให้เราเลยนะครับเพราะปีหนึ่งแล้วก็รายได้ก็เกือบเป็นล้านนะครับผมตัวนี้ก็สามารถช่วยพยุงเรารายได้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือหลังจากเราขายผลผลิตเสร็จเราก็ยังมีแปรรูปอีกสำหรับผลที่มีตำหนิมีอะไรเงี้ยเราส่งไม่ได้นะครับเราก็มาแปรรูปเป็นร้อยแก้วเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับผมรายได้เฉลี่ยประมาณปีละ1ล้านบาทครับข้อดีของการมาทำสวนมะยงชิดครับว่ามันตอบโจทย์ชีวิตเรายังไงบ้างครับการทำสวนนะครับผลไม้มะยงชิดเนี่ยมันสามารถเลี้ยงตัวเราได้นะครับผมอย่างบางท่านน่ะคิดที่กำลังคิดจะปลูกบางครั้งก็ว่าเอ๊ะที่มันเยอะแล้วนะครับคืออย่างผลไม้เราปลูกทางเหนือเนี่ยเราจะสุกช้ากว่าทางภาคกลางนะครับภาคกลางนครนายกปราจีนพิษโลกนครสวรรค์อะไรพวกนี้นะครับทางโน้นทางภาคกลางสุโขทัยเนี่ยจะสุกก่อนเรานะครับจะผลไม้จะสุกใต้ขึ้นเหนือแต่ของเราเชียงใหม่เราเนี่ยได้เปรียบก็คือสุกช้ากว่าของเขาแล้วจะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์นะครับซึ่งเป็นผลไม้ที่ทางคนเหนือหรือคนภาคกลางเลยนะครับจะนำไปดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่จะได้ราคาดีอยู่นะครับผมก็และอีกอย่างทางเหนือเราทางเชียงใหม่ทางอะไรลำพูนลำปางอะไรพะเยาแพร่น่านอะไรพวกนี้ครับบางยังไม่มีการปลูกแพร่หลายไม่เหมือนกับผลไม้ตัวอื่นเช่นลำไยมะม่วงก็มีเต็มหมดมะยงชิดยังเราอย่าดูได้เลยว่าครับในหมู่บ้านเราหรืออำเภอเราแทบจะไม่ค่อยเห็นบางที่นะครับเนี่ยผมก็เลยว่าเป็นโอกาสของเกษตรกรเรานะครับที่จะมองหาว่าเราจะปลูกผลไม้อะไรดีนะครับผมว่ามะยงชิดก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับผมที่น่าปลูกสำหรับคนทางเหนือเราเนี่ยครับผมก็เลยตัดสินใจปลูกนะครับผมส่วนอีกข้อหนึ่งที่สำคัญนะครับหลังการทำสวนเนี่ยมันเป็นนายตัวเองเราไม่ต้องเดินทางไปไหนนะครับเราก็มีความสุขอยู่กับมันนะครับเราอยู่เนี่ยนะครับมันก็เลี้ยงตัวเราได้เราอยู่กับบ้านได้อยู่กับครอบครัวนะครับเราก็มีความสุขครับผมช่วยฝากถึงเกษตรกรรุ่นใหม่ที่สนใจอยากจะมาทำสวนมะยงชิดหน่อยครับสำหรับท่านที่ต้องการปลูกมะยงชิดแบบแรกเลยนะครับผมแนะนำเลยครับท่านต้องมีแหล่งน้ำที่เพียงพอหรือว่าใช้ลดต้นไม้นะครับตัวนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับถ้าท่านไม่มีแหล่งน้ำให้หาแหล่งน้ำก่อนอันดับ2ก็คือพื้นที่ดินไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับปลูกได้มะยงชิดปลูกกับได้ดินเกือบทุกประเภทนะครับผมขอให้มีแหล่งน้ำที่ดีท่านที่กำลังตัดสินใจอยากลงมะยงชิดว่าต้องใช้ทุนเท่าไหร่และเท่าไหร่เนี่ยที่สวนเราอย่างว่านะครับเรามี 9,000 หลายเกรดหลายขนาดหลายไซส์นะครับเช่นราคาตั้งแต่80นะครับขึ้นไปครับจนถึง 1,500 บาทนี่ครับท่านก็มาดูความเหมาะสมว่าท่านต้องทุนของท่านถึงขนาดไหนเลือกใช้9,000 ไซส์ไหนที่จะไปลงสวนครับผมชาวสวนที่ว่าเอ้ยอยากมาศึกษาเรื่องมะยงชิดเข้ามาปรึกษาเราเข้ามาชมสวนนะครับเพราะที่สวนเราเราทำครบวงจรอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ผลิต 9,000 จนถึงการแปรรูปนะครับก็เข้ามาศึกษาหาข้อมูลจากเราได้และอีกที่สำคัญเนี่ยท่านใดที่เข้ามาซื้อ 9,000 จากสวนเราเนี่ยท่านจะได้สิทธิพิเศษคือท่านจะได้รับคำปรึกษาเราเนี่ยจนตลอดช่วยเหลือคุณตลอดคุณมีปัญหาอะไรคุณสามารถผ่าน Facebook หรือว่าทาง LINE อะไรเนี่ยครับเราสามารถช่วยเหลือลูกสวนว่าตัวนี้เป็นโรคอะไรตัวนี้เป็นอะไรคนให้น้ำยังไงอย่างเงี้ยครับที่สวนเราเนี่ยจะมีบริการช่วยเหลือกับลูกไร่เราที่ซื้อกระพันจากเราไปปลูกนะครับช่องทางการติดต่อของสวนเราครับช่องทางการติดต่อของสวนเราเหมือนเดิมนะครับก็คือทางช่องทาง Facebook นะครับสวนซาวปิงมะยงชิดนะครับอีกอันหนึ่งก็เบอร์โทรผมเลยนะครับคือ0818817328ครับผม